ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายล่อฟ้าในวันจันทร์ที่28พฤษภาคม2555ครับประเทศไทยยังสุริโชคครับก็มีประเด็นร้อนมากครับนะครับผมคิดว่าร้อนต้องถามที่สุดในรอบหลายปีนะครับร้อนจนผมวันนี้ไม่สามารถไปคัดเลือกผู้สมัครเล่นละครซิตคอมเลยได้ครับแต่ผมรู้คุณอยากมาใจจะขาดผมอยากไปใจจะขาดแต่ว่าติดประชุมในเรื่องของพ.ร.บ.ปรองดองวันนี้เขาเลือกพระเอกอะที่คุณเลยไม่มาผมเห็นความสำคัญของชาติมากกว่าการที่จะไปแต่เขาเลือกนางเอกพรุ่งนี้คุณจะมาไหมเอาคุณพูดเลยแล้วคุณไม่มาผมจะได้ไปไม่มันอยู่ที่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรยังไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าความร้อนแรงปรองดองนี่ร้อนแรงมากนะเมื่อสักครู่รายการร้อยข่าวเนี่ยมีคนส่ง SMS เนี่ยเป็นหมื่นหมื่นเลยครับเป็นหมื่นเลยเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นเราก็ขอต่อเนื่องของเรา30,000ขอต่อเนื่องกับข้อความได้สั้นๆว่าต่อต้านพ.ร.บ.ปรองดองเพื่อทักษิณครับนะครับหรือต่อต้านพ.ร.บ.ปรองดองก็ได้ต่อต้านปรองดองให้รู้ว่าท่านมีความหมายอย่างไรครับครับเดี๋ยวก่อนจะเข้ารายการจะเล่าให้คุณฟังนิดนึงเสาร์อาทิตย์หัวหน้าพิสิทธิ์ได้ไปพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชตกลงคุณจะพูดเรื่องนี้ก่อน MV ปอนก่อนเวมนี้ก่อนดิก่อน MV เปิดภาพก่อนเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนเลยว่าท่านพิสิทธิ์ไปไหนบ้างเสาร์อาทิตย์ก็ไปที่เปิดวิทยุชุมชนที่หัวอิฐเรดิโอนะครับนี่แล้วก็โรงเรียนคลองดินหัวอะไรนะหัวอะไรหัวอิฐหัวอิฐตลาดหัวอิฐสายล่อฟ้าด้วยนะคุณไปให้เขาเนี่ยบางคนที่นั่นเขาซื้อเองครับอันนี้ที่เปิดสถานีวิทยุอันนี้เขตเลือกตั้งคุณไหมวัดพิชาติจากดีเซนเขตหนึ่งแล้วก็ไปชุมชนท่าโพนะครับแล้วนี่ไปวัดพ่อหลวงนวลคนเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นแล้วก็เนี่ยดูโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็รุมจับมือท่านนายกอดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยโอ้โหมากเลยเป็นหมื่นก็ถามชาวบ้านบอกว่าเยอะที่สุดในตั้งแต่จัดงานมาก็ถือว่านับหมื่นแล้วก็คนก็ประทับใจชื่นชมรูปเมื่อกี้มีปิดอันนี้อะไรนั่นไม่ได้ใครมาจากไหนเนี่ยใครขึ้นมาเนี่ยปิดได้ปิดแหมหยอกกับหยอกกับแฟนกลับแทรกแซงกระบวนการผลิตของสายล่อฟ้าประจำเลยให้เขาทำเองให้จะพูดด้วยความจริงคือเขาเห็นว่าผู้รูปผมหล่อแล้วก็เลยขึ้นมาก็ได้ทำไงผมนี่ควบคุมฝ่ายผลิตอยู่เนี่ยแล้วสอดไส้ภาพถ่ายแล้วผมไม่รู้เรื่องไม่รู้นี่ผมก็ไม่รู้เขาทำเองทำไปโทษเขาเหมือนนักศิลป์พูดเลยนะผมไม่รู้ครับก็เดี๋ยวก็ท่านก็เข้า MV ก่อนเป็นประจำนะครับ MV ของสายล่อฟ้าโปรดักชั่นวันนี้ก็ทีมงานไม่ใช่ทีมงานครับวันนี้เฉพาะวันนี้นะครับเป็นผลงานของนายเทพไทยเสนพงษ์เลยไม่มีโทรมาตอนเช้าเนี่ยบอกว่าต้องใส่เพลงนี้ผมก็ถามผู้ผลิตว่าเพลงนี้มันมีความหมายอย่างไรก็เดี๋ยวพี่น้องก็ดูกันนะครับว่าเป็นผลงานของเทพไทยเทพไทยเสนพงษ์แน่นอนผมคุณตรีโชคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่คุณตรีโชคครับถ้าหากว่าคุณยิ่งรักจะโกรธหรือว่าคุณอนุสรณ์อมรชัดจะคิดบัญชีก็คุณตรีโชคเพราะวันก่อนเขาเสถาทวีสินไปรอบแล้ววันนี้เขาจะโชว์ชื่ออะไรนะอมรชัดอ่ะอนุสรณ์อมรชัดนี่ผมยังจำไม่ได้คุณไม่จำไม่ได้คุณต้องพูดเมื่อกี้คุณบอกคุณลืมผมจำไม่ได้คือคนเราเนี่ยไม่คนเราจะโกหกไม่มีเจอนะเอาไม่เกี่ยวกับผมอ่ะคุณสองคนลองกันเองเจอครับคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแต่เส้นทางฝันสองเรานั้นเหมือนทางชำรุดอาจมีบางครั้งสะดุดพี่อยากให้เธอเข้าใจการความอยากร้ายบีบใจให้รอและทนปลายปีนข้ามไปไม่พ้นหลายคราวต้องค้นเที่ยวเริ่มต้นใหม่มากมายปัญหาโถมเข้ามาให้เราแบกไว้บางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะให้ทำร้ายรักเราเลิกงานกินเหล้าเรื่องเมายอมรับมีบ้างกลับดึกบางครั้งเดินห่าง
รองานบางคราวเผลอออกนอกทางให้เธอต้องทนฟังข่าวนอกกายมีบ้างยามเหงาแต่ไม่เคยนอกใจสักทีผู้ชายคนนี้ยังเป็นคนดีของเธอถึงผิดไปบ้างยามเผลอแต่ใจรักเธอนั้นยังคงที่รักอาจมีมานแต่ไม่มีวันพลากใจดวงนี้ทุกอย่างต้องไปได้ดีขอเพียงแฟนพี่เข้าใจเชิญครับคุณเทพชัยผลงานของคุณผมว่าของคุณตรีโชคแต่ว่าผมอธิบายได้เรื่องเพลงเนี่ยผมอธิบายได้เห็นไหมคือก็โกหกไม่เนียนไม่โกหกตรีโชคก็ถามว่าคุณอนุสรครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยผมไม่เกี่ยวเหมือนกันผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคุณอนุสรครับผลงานคุณตรีโชคล้วนๆผมเพียงแต่มาช่วยเขาผมก็ไม่เกี่ยวเพลงนี้อยากถามว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับบอกชื่อเพลงเหรอเพลงหรือคนร้องก็ได้นะครับนักร้องสมัครเล่นนักร้องเดิมเนี่ยคุณไม้พิรมพรนะครับครับอยากให้เธอเข้าใจถามนักร้องอย่างเดียวก็พอนักร้องคนนี้เนี่ยชื่ออะไรครับนะครับรู้หมดรู้หมดแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับ SMS ตอนนี้เท่าไหร่ครับ 1,000 กว่าแล้วแค่ 1,022 แล้วไม่ถึง10นาทีเนี่ยไม่ถึง10นาทีโอ้โหนะครับแล้วก็อันนี้เราร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนของ Blue Sky อยากให้พี่น้องได้แสดงออกนะครับเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการต่อต้านพรบปลองดองคือแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับพรบปลองดองนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ติดตามรายการจะได้รู้ครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับการปลองคือได้วันนี้เนี่ย SMS ก็มาเกิน 10,000 20,000 เนี่ยรับรองว่ากระหึ่มทักษิณหนาวทักษิณหนาวทักษิณหนาวถึงดูไบส่งให้รู้ว่าพวกเราคนไทยไม่ปลองดองกับคนผิดไม่ปลองกับโจรกับโจรเอออย่างนั้นเลยไม่ปลองดองกับคนคอร์รัปชันโกงชาติโกงแผ่นดินโกงแผ่นดินต้องชัดครับเราไม่ปลองดองด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันเอสเอ็มเอสมาเยอะนะครับคือบอกกันนี่บอกที่คุณศรีโชคเอาเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านึกถึงคุณยิ่งรักที่ไปต้องตอบย้ำว่าผมเอาเพลงนี้ขึ้นมาเห็นมันชัดเจนว่าคือเดี๋ยวคุณจะไปใส่ได้ผมอีกไปที่ออสเตรเลียครับแล้วก็เพียงแต่ว่าไปคนเดียวเที่ยวนี้ไม่มีคุณอนุสรไปครับก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาครับคุณให้คุณศรีโชคเป็นคนแต่งแต่คุณรู้ละเอียดแล้วเกินแต่ว่าที่เขาอยากจะดูมากที่สุดก็คือว่าที่คนจับตามองว่าคุณยิ่งรักไปเนี่ยครับไปทำอะไรบ้างครับและที่ลุ้นมากกว่านั้นก็คือแต่งชุดประจำชาติหรือเปล่าผมก็คิดว่าเคยจะแต่งคือผมเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องคุณยิ่งรักเนี่ย คุณจะแจกอะไรบ้างเนี่ยคุณบอกให้มันชัดเจน SMS เบอร์อะไรคือพอไปผลิตเพลงเองเนี่ยแล้วลนแล้วแบบมีมีเมียคุณมาคือปกติก็แจกเสื้ออยู่แล้วครับผมก็คิดว่าเห็นเวลามันจำกัดครับแจกเสื้อครับนี่ขนาดเรื่องแบบนี้ยัง1,000แล้วต่อไป10ตัว2,000 20 3,000แล้วถ้า 10,000 นึงแจกเป็น 10,000 อยู่แล้ววันนี้ 10,000 ก็100นึงโอ้โห 20,000 น่ะหมื่นคุณจ่ายพันตัวเลยป่ะเอาเท่าไหร่ก็ได้ขี้เกียจจะนับแล้วเอาเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่มีปัญหาอะไรเรื่องแจกเนี่ยเอาแจกเลยคือทายว่าอะไรทายว่าอะไรแจกด้วย SMS เลยมั้ยไม่ได้ทายอะไรก็ทายชื่อนักร้องไปแล้วชื่อนักร้องแล้วก็วันนี้ก็มีการแสดงความเห็นเรื่องของการปลองดองไม่ปลองก็ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นมาแล้วก็เขาให้ไม่เป็นไรครับจับสลากได้จับสลากได้ไม่เป็นไรคราวนี้ก็เลยบอกว่าที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเห็นคุณยิ่งรักไปออสเตรเลียเนี่ยไปคนเดียวแล้วก็ไปถึงก็มีอยู่2 อย่างคนที่อยากรู้ก็คือแกไปคุยเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องราชการความบ้านความเมืองกับ2เนี่ยได้แต่งชุดพื้นเมืองหรือเปล่าก็นี่ไงนี่ๆๆนี่ชุดพื้นเมืองของผู้ชายไงผมว่าคุณรู้เปล่าว่าผมว่านายคนนี้นะมันไม่ใช่ชาวป่าชาวเขาที่ไหนหรอกแต่มันต้องรู้ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยใส่ชุดพื้นเมืองตลอดก็เลยมาต้อนรับมันก็เลยกะว่าเอาวะวันนี้นายกไทยสวยกูแต่งชุดนี้แหละเผื่อฟุกอ่ะจริงๆผมไม่คิดว่าจะแต่งอย่างนี้อยู่ในอันนี้แคนเบราหรอกแต่ว่าชุดผู้หญิงมีได้ผลนะเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดดำอยู่ไหมได้คนนั้นไปแทนอันนี้มีผู้หญิงอันนี้ชุดผู้ชายไงอันนี้ชุดผู้หญิงที่ผมอยากเห็นคุณยิ่งรักนี่แต่คุณยิ่งรักแต่งนี่อย่างนี้ผมว่าแกคุณว่าแกกล้าแต่งไหมตอนนี้แต่ว่าไอ้ข้างล่างผมว่าน่าคล้ายคลึงกันนะครับผมไม่แน่ใจทำไมทีมงานไม่เซ็นเซอร์เลยคุณโดนฟ้องหรอกไอ้ท่านมันของจริงแบบนี้อะไรเนี่ยอะไรอธิบายหน่อยอันนี้ก็ไปเขาไปพูดเรื่องความบ้านความเมืองแต่แกไปตำส้มตำแกไปหยอดขนมครกแกไปหยอดขนมครกนู่นแล้วก็ไปโชว์เรื่องอาหาร
คือผมยังไม่เห็นนี่ชุดนี้ก็คล้ายกับชุดจิงโจ้นะเพราะว่าข้างหน้าชุดเอี้ยมนั้นมีกระเป๋าใส่ด้วยไงใส่ลูกจิงโจ้ด้วยไงแกก็ไม่รู้จะใส่อะไรข้างหน้านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่รู้ว่าชุดนี้ดีเพราะปิดพุงแกมิดเลยไปพุงดูมองไม่ออกเลยว่ากับเพื่อมลูกยางกับเพื่อมกันนั่นไหนห่วงยางกับเพื่อมกันนั่นไหนคุณนี่ไม่น่ามีเพื่อนเหลือหรอกจริงแล้วไอ้เพื่อนผมก็เพื่อนผมคือเรื่องนี้เดิมไม่มีแทรกในลำดับเหตุการณ์แต่ว่าคุณเทพไทยเนี่ยโทรมาขอร้องมาแทรก2เรื่องนี้เข้าไปคือเรื่องเพลงนะก็เรื่องไปออสเตรเลียโดยเฉพาะภาพของชาวพื้นเมืองเนี่ยที่แต่งกายโป๊หน่อยคือผมต้องเรียนอยากดูเรียนประชาชนนะเมื่อวานนี้คนบ่นเยอะว่าคือพอเห็นนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกไทยของไทยเนี่ยตำส้มตำอยู่ในขณะที่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยทั้งคุณเทพไทยทั้งผมเนี่ยตอบโต้กันเรื่องของปรองดองนะพันธมิตรจะออกมาชุมนุมจะมีการเลือดตกยางออกจะเป็นเรื่องร้อนรุ่มของประเทศไทยพอกดทีวีดูข่าวปั๊บเจอคุณยิ่งลักษณ์ตำส้มตำอยู่มาสับคือผมรู้สึกว่าเออเราทะเลาะกันเนี่ยขณะที่นายกผู้นำสูงสุดของเราเนี่ยเขาตำเป็นจังหวะเขามีความสุขตำส้มตำอยู่คนเดียวคุณไม่รู้ว่าปรองดองก็ตำอย่างนี้ถูกกระดองปูอย่างนั้นปลองดองงั้นก็ดองปูคิดแล้วเห็นใจประเทศไทยแต่ว่าก่อนที่จะกลับไปเรื่องปลองดองเนี่ยครับผมบอกคุณเทพไทยคุณจันนท์ว่าขณะนี้รายการสายล่อฟ้าดังมากเลยคือรายการของเอเชียอาบแดดเนี่ยชอบเอารายการเราไปด่าไปว่านะครับครับโดยเฉพาะคุณหมูเนี่ยพรศักดิ์ศรีนมลเพื่อนคุณเทพไทยก็พูดเรื่องรายการสายล่อฟ้าในเชิงที่ใช้ได้นะครับผมก็เลยอยากให้ดูคลิปนี้นิดนึงดีครับเอาดีผมดูแล้วเมื่อคืนมารอบนึงเอาคุณดูหน่อยดิขายก๋วยเตี๋ยวในจอโทรทัศน์เงี้ยเสริมอกเสริมนมเสริมสมรรถภาพทางเพศคือควรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนะฮะเพราะว่าถ้าถามว่าอดอยากปากแห้งผมก็โอเคอาจจะเข้าใจค่ะไอ้สกายบลูสกายเนี่ยนะฮะบลูสกายเนี่ยมันขยับขยื่นน่ากลัวโอ้เห็นตอนนี้มีจะทำละครด้วยน่ากลัวมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ขยับขยื่นอะไรเลยบลูสกายมันไม่มีอันเดียวนะมีทีนิวสุวรรณภูมินะ SV นะฮะแล้วมีโหอีกเยอะแยะนะแล้วของเรามัวจะไปขายยาให้สร้างให้หน้าอกโตกันอยู่มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยเพราะนี่คือต้องเข้าใจว่าปรัชญาหลักคิดเรื่องแรกที่นี่คือสถานีการเมืองผมมีโอกาสได้คุยกับคุณพดุงลิ้มเจริญรัตน์เลขาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อคืนวันพุธนะฮะเมื่อคืนมาได้โทรศัพท์คุยกันนะฮะผมก็บอกพี่เป็นอย่างเงี้ยนอกเหนือจากพี่เปลี่ยนผังรายการเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะผมบอกพี่เรื่องขวัญกำลังใจของคนในสถานีด้วยต้องพูดนะบ้านเราต้องบอกกันนะฮะเพราะเราบอกว่าตัวเราเองว่าเราคือสถานีประชาธิปไตยเราก็ต้องบอกให้สังคมรู้ในสถานีรัฐการไม่พูดถึงละมันก็เลวเฟะแต่ว่าคุณภาพรายการมันสถานีเขาออกมาค่อนข้างจะสู้กับเราได้เลยนะฮะผมก็ว่าหนึ่งสวัสดิการของน้องนุ่งพวกตากล้องพวกผู้สื่อข่าวเวลาไปในสนามเนี่ยผมเห็นโหผ้าขนหนูผืนขาวตั้งแต่เช้านะมาถึงบ่ายสองดำปื๊ดๆอย่างกับผ้าเช็ดรถแหละค่ะซึ่งต้องดูแลเขาคนแบกกล้องคนที่ยกครงยกเครนนักข่าวภาคสนามพวกช่างกล้องไฟเทคโนโลยีเทคนิคเนี่ยเรื่องผันกำลังใจนี่สำคัญผมเห็นนะไม่บางทีเข้ามาในสถานีเด็กมันยังต้มไข่กันกินกันอยู่เลยอ่ะผมสงสารฮะถึงนั้นเพราะนั้นไอ้สิ่งความเป็นอยู่ของน้องๆขวัญกำลังใจสำคัญทุกภาคส่วนฝ่ายข่าวฝ่ายอะไรต่างๆนั่นแหละนะฮะต้องมีเวลานี้โอ้โหไอ้บลูสกายนะมันไปน้องหญิงโอ้โหสามเกลือบลูสกายเหมือนกันแต่เป็นสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าค่ะมันพูดง่ายๆพี่น้องประชาชนคุณเสื้อแดงที่เคารพครับเห็นไหมล่ะครับพอเข้าประสบสำเร็จก็ได้เป็นเสนาบดีเป็นอำมาตย์ทั้งหมดแล้วเขาก็ทิ้งพี่น้องทุกวันนะค่ะทุกวันเสี่ยมกันทุกวันบางทีคนก็ใจอ่อนเออจริงอันนี้น่าจะคล้อยตามน่าจะวุฒิใส่เกลือไปนู่นแล้วไปรับตีไม่เคยมาหาคนแสดงเขาก็คิดได้นะฮะแต่ถ้าเรามีรายการที่เป็นต้องคุณภาพนะฮะน้องหญิงต้องคุณภาพพิธีกรอย่างน้องหญิงน้องหญิงพวกเนี่ยติ๋วเต๋อหรืออิ๋วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พูดปุ๊บคนเออใช่เออใช่เออใช่อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็จะสู้รบปรบไม่ใช่ก็ว่าสู้รบปรบมือนะฮะแต่ปัญหาพี่น้องเสื้อแดงก็มีเขาเรียกอะไรมีขวัญกำลังใจในการแสดงว่าขยาดรายการเรามากอ่ะสายเราฟ้าเราเนี่ยผมดูแล้วสงสารพี่น้องเสื้อแดงนะเพราะว่าคุณนักศิลป์นี่ต้มพี่น้องเสื้อแดงแต่ว่าคนในเอเชียอัปเดตอัปเดตนี่ต้องต้มไข่กินก็คิดดูครับเอเชียอัปเดตเนี่ยทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งพอชนะแล้วก็ถูกทอดทิ้งนะครับถูกทอดทิ้งจนพี่หมูเนี่ยผมไม่เรียกไอ้หมูเดี๋ยวเขาจะโกรธเรียกพี่หมูผมรู้คุณโกรธโดนยิงพี่หมูผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้คุณสุริโชคอยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าโดนยิงเมื่อไหร่เนี่ย
ก็ขอให้รู้ไว้ว่าเป็นคู่เป็นฝีมือของคู่ต่อสู้ทางการเมืองแล้วผมจะเอาครับคนผิดมาลงโทษให้ได้คือพี่หมูเนี่ยก็ไปเรียกร้องเรื่องสวัสดิการนะครับเรียกเขาพี่สวัสดีก่อนไหมเรื่องจ้างกล้องเรื่องอะไรเนี่ยจะเห็นว่าในเอเชียอัพเดทนี่มีปัญหาเพราะว่าดูแลสวัสดิการไม่ดีก็คุณตั้งชินแกบอกแล้วนี่มันเปลี่ยนวิธีการแล้วนี่แกมันถึงฟังแล้วนี่ก็ทิ้งหมดนะทิ้งหมดเลยวันนี้ทิ้งหมดแล้วคุณหมูเนี่ยนะครับพี่หมูของเราเนี่ยของคุณได้ไปเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปหาพดุงเนี่ยหัวงอกหัวขาวของคุณทักษิณเนี่ยเพื่อขอเงินเพื่อมาดูแลนะครับก็แสดงว่าเงินมาจากคุณทักษิณไงผ่านพดุงไงตอนท่อมันตันก็คือคำพูดแกนี่ก็เฉลยรู้แล้วว่าตกลงทีวีช่องนี้เนี่ยมาจากไหนซึ่งมันรู้อยู่แล้วนะแต่แกคงลืมตัวไปว่าจริงๆแล้วคุณประดุงเป็นเลขารัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยมันมีตำแหน่งการเมืองไปยุ่งกับช่องโทรทัศน์ไม่ได้แล้ววันก่อนนัทวุฒิมาสั่งนะสั่งบอยปรับพังเดี๋ยวนี้พอนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเขาห้ามกฎหมายรัฐธรรมนูญห้ามเปลี่ยนทันทีเลยคือขณะนี้เขากลัวว่าเรตติ้งของบลูสกายนี่มันกำลังขึ้นเรื่อยๆก็มีมติชนมีข่าวสดพยายามโจมตีแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเราไปอยู่จานดำซึ่งมีน้องเสื้อแดงดูเยอะนะเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขณะเรื่องอื่นเรื่องเรตติ้งจานอื่นไม่ต้องพูดถึงนะ IPM นี่คือแบบกิ๊บๆนะกิ๊บๆอย่างนั้นเลยกิ๊บคืออะไรว่ากิ๊บๆจิ๊บจิ๊บกิ๊บกิ๊บพูดมาน่ารักหน่อยไหมวัยรุ่นทีนี้พูดถึงเรื่องหนักนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเบาๆนะครับเรื่องที่เขากลัวบลูสกายกลัวรายการสายล่อฟ้าจนต้องมีความจริงวันนี้ภาคพิเศษครับนะครับเรื่องปรองดองนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเยอะหน่อยครับวันนี้พอเปิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับหน้าแรกเลยหน้าแรกเลยครับท้าทายปรองดองใครต่อต้านระบุต้องสู้กันอันนี้คือคำพูดของคุณวัฒนาเมืองสุขซึ่งเป็นมือขวาของคุณทักษิณเลยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยคุณวัฒนาก็จะมาสื่อต่อผ่านคุณวัฒนาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าใครเนี่ยต่อต้านเนี่ยสู้กันเลยแล้วมันจะปรองดองไงนี่มันท้ารบกันแล้วเนี่ยฮะคุณบอกปรองดองแต่คุณมาออกลูกนักเลงอย่างเงี้ยก็เจ๊งไงดิจะไปปรองดองได้ไงนะครับผมก็คิดว่า ก็ต้องดูว่าเริ่มต้นมันก็ไม่ปรองดองแล้วความสำเร็จของพรบปรองดองจะเกิดขึ้นได้ไงนะครับทีนี้เรามาดูความคิดเห็นของกวีของเสื้อแดงนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของคุณทักษิณกวีอ่ะกวีนะครับเป็นคุณเพียงคำประดับความครับคุณเพียงคำนี่พูดกินใจคนเสื้อแดงนะเพราะว่าถ้าเอาคำพูดของพวกผมในพี่น้องเสื้อแดงอาจจะไม่ฟังไม่อยากฟังไม่อยากฟังครับทีนี้เอากวีคนเสื้อแดงเลยฮะพูดถึงคุณทักษิณนะ เห็นท่าแท้กันก็ตอนนี้พอโดนถล่มหลุดจากอำนาจก็ตะโกนเรียกหาประชาธิปไตยถลาเข้าซบในอ้อมกอดประชาธิปไตยใช้เป็นที่สร้างความชอบธรรมในการต่อสู้พอได้มีอำนาจก็ตบัดสัตว์หน้าตาเฉยประชาธิปไตยอะไรไม่รู้ไม่สนวันนี้จะปรองดองประเทศต้องเดินหน้าสิทธิเสรีภาพอะไรอย่ามาถามหาให้เกินขอบเขตเพียงคำประดับความขอที่จะตัดพ้อต่อว่าคุณทักษิณอย่างรุนแรงเลยแล้วก็พยายามแฉให้เห็นกำพืชของคุณทักษิณไงเพราะว่าวันที่หลุดออกจากตำแหน่งปั๊บเนี่ยก็เรียกหาประชาธิปไตยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่นักประชาธิปไตยนะพอได้พอชนะการต่อสู้ปั๊บเนี่ยพอได้อำนาจก็กลับคำตบัดสัตว์นะครับแล้วก็ทิ้งมวลชนซึ่งมันมีภาพการ์ตูนนะที่มันดูแล้วมันโอ้ผมรู้สึกสะเทือนใจแทนพี่น้องเสื้อแดงเลยแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงนะแต่ผมเข้าใจความรู้สึกเขาเลยเมื่อเห็นภาพการ์ตูนภาพนี้ครับคุณเทพไพลลองดูภาพการ์ตูนว้าวคำคมของคุณทักษิณครับครับเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยกระโดดข้ามศพกับศพลอยน้ำเหรอลอยน้ำมา ก็คือ92ศพในเหตุการณ์การชุมนุมนะครับตั้งแต่สี่แยกคอกวัวถึงลาดประสงค์แล้วกระโดดข้ามศพเหล่านี้เพื่อกลับบ้านแบบเท่ๆเดี๋ยวยิ้มอ่ะคุณดูในรูปการ์ตูนยิ้มแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะเพราะมีตัวโน้ตอ่ะLet it be อะไรก็มันLet it be ช่างแม่มันช่างแม่มันร้องมาเรื่อยๆก็เหยียบศพมาเรื่อยๆจนถึงหัวสะพานเวลคัมโฮมนะครับอันนี้ก็ชัดอ่ะแสดงว่าเป็นการใช้ศพเนี่ยเข้าไปสู่อำนาจของตัวเองคือหากินกับศพไงครับคือผมคิดว่าคนที่หากินกับศพเนี่ยมักจบแบบไม่ดีจบเป็นศพอ่ะจบแบบศพอย่างนั้นคือล่าสุดเนี่ยครับวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงเพื่อบุกบุกพรรคเพื่อไทยนะครับขวางนิรโทษกฎหมายปองคนเดียวสลายม็อบครับคือก็คือเมื่อเวลา13นาฬิกาที่พรรคเพื่อไทยเดี๋ยวมันมีภาพขึ้นมานะครับว่าเครือข่ายเสรีราษฎร์เนี่ยนะครับเสรีราษฎรเนี่ยแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยแดงเสรีว่างั้นนะเรียกแดงเสรีนำโดยนายนิธิวัฒน์วรรณสิริเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายก็เข้ายื่นเสนอถึงผู้บริหารและสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับต
่อกรณีที่พลเอกสนธิบุญยกลินเนี่ยบุญยลักษณ์กลินหัวหน้าพรรคมาตุภูมิเนี่ยเสนอร่างพรบปรองดองครับปรากฏว่าทางกลุ่มนี้ก็เรียกร้องให้ตัดข้อความในมาตรา3วงเล็บ2ก็พูดง่ายๆคือที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมครับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปสลายการชุมนุมจนเป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บและเสียชีวิตออกนะครับครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเขาก็อยากให้เพิ่มความในมาตรา3จากเดิมที่เขียนว่าการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองรวมทั้งที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับมาตรา112ในประมวลกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับคือพูดง่ายพยายามที่จะคลุมให้มันถึงคนที่ทำผิดมาตรา112ด้วยคือถ้าหากว่าดูในประเด็นเนี่ยเขาจะตัดวงมาตรา3วงเล็บ2เนี่ยคือเอาทหารคนที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมเนี่ยไม่อันนี้โทษคำเนี่ยแล้วผมจะถามว่าอันนี้เนี่ยมันไปขัดกับเจตนารมณ์ของคุณทักษิณแล้วมันก็จะไม่ใช่การปลองดองเพราะแสดงว่าเลือกปลองดองเฉพาะคุณทักษิณกับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเองแล้วก็รวมมาเพิ่มมาตรา3เนี่ยบอกว่าให้เอามาตรา112อันนี้แสดงว่ากลุ่มนิติราษฎร์เนี่ย อยู่เบื้องหลังที่จะเคลื่อนไหวเพราะพรุ่งนี้เขาก็จะเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็ยัดไส้เพื่อจะแปรยติเอาเรื่องเกี่ยวกับพรบโทษมาตรา112เกี่ยวกับหมิ่นพระบรมราชานุภาพมันใส่เข้ามาด้วยแต่ที่ผมเนี่ยขำก็คือว่าคุณธีรายุห่วงทรัพย์เนี่ยครับก็คือรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยว่าตามสัญญาของคุณทักษิณครับบอกว่าพรรคมองว่าเป็นพรบที่ยิ่งใหญ่สำหรับการก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทยครับและจะมีก็เพียงแต่ผู้สูญเสียผลประโยชน์จากการปรองดองหรือประเทศสงบและเดินหน้าได้เท่านั้นที่จะออกมาคัดค้านพูดง่ายคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยเขาด่าเลยว่าเป็นพวกที่สูญเสียผลประโยชน์จากการปรองดองหรือเป็นพวกที่ไม่ต้องการให้ประเทศสงบคือพูดง่ายใครที่ไม่พูดตามไม่เดินตามแนวคุณทักษิณเนี่ยพวกนี้คือแดงเทียมพวกนี้คือพวกที่สูญเสียผลประโยชน์ครับแต่มาวันนี้ครับหลังจากมีเสื้อแดงเนี่ยไปยื่นเอกสารให้กับทางพรรคแล้วพรรคก็ให้คุณจิรายุห่วงทรัพย์ลงมาท่านพูดอะไรรู้ไหมครับพลิกอย่างนี้เลยจากหน้ามือเป็นหลังเท้าวันนี้บอกว่าเรื่องนี้ผมก็ยอมเรื่องนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผมก็อยู่ร่วมเหตุการณ์มาตลอดอยู่ตรงไหนอ่ะผมเพิ่งเห็นจิรายุมาเมื่อโผล่มาหลังจากเขาสงบแล้วเนี่ยผมยังไม่คือมันแปลกไหมสองสามวันที่แล้วบอกว่าเรื่องพรบเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ครับใครที่คัดค้านก็คือผู้ที่สูญเสียประโยชน์แต่วันนี้มาพลิกแล้วว่าผมก็ไม่เห็นเรื่องพรบปองดองผมดูหน้าก็ดูออกแล้วว่าไม่มีความจริงใจกับพี่น้องที่มาเรียกร้องนะครับมายืนหน้ายิ้มยิ้มเพลย์เพลย์แล้วก็มายืนมองว่าผมไม่โอ้พี่น้องครับผมรับไม่ได้หรอกผมก็อยู่ในเหตุการณ์กับพี่น้องผมร่วมเป็นร่วมตายมาครับแต่เวลาเข้าไปในที่ประชุมพักพอใครสั่งกดปุ่มสั่งมาพวกนี้มีน้ำยาอะไรไปต่อไปโต้เถียงนะฮะก็บอกเอาเลยต้องเดินหน้าเพื่อคุณทักษิณแต่พอเสื้อแดงมาพวกนี้ก็โดนใช้ลงมาอีกนะครับก็โม้พี่น้องเสื้อแดงไปอย่างนั้นน่ะนึกว่าเขาจำไม่ได้นึกว่าเขาคงไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ดูทีวีวันนั้นนะครับคือแสดงให้เห็นว่านอกจากไม่มีความจริงใจแล้วเนี่ยยังไม่มีจุดยืนในการที่จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับคนพวกนี้ก็เป็นแค่คนรับใช้ของคุณทักษิณเท่านั้นเองทีนี้เรามาสรุปพรบปรองดองเนี่ยให้พี่น้องทั้งประเทศได้เข้าใจอีกครั้งนึงนะครับพรบปรองดองเนี่ยนะครับหลักๆอยู่3ข้อคือหนึ่งเนี่ยช่วยให้คนธรรมดาสามัญชนโดยทั่วไปเนี่ยที่มาชุมนุมการเมืองนะครับแล้วทำผิดเนี่ยแล้วอยู่ในคุกเนี่ยให้เป็นอิสระครับนั่นคือเป้าหมายที่หนึ่งเป้าหมายที่สองก็คือช่วยทักษิณให้หลุดจากคดีได้เงิน 46,000 ล้านคืนแล้วก็กลับบ้านได้ครับข้อที่สามก็คือช่วยนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลธรรมดาเนี่ยที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามครับการชุมนุมนะครับในช่วงปี53ครับคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่า7ปีที่ผ่านมานะเนี่ยไม่มีอะไรลบทิ้งจากหน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยไปเลยนะครับ19กันยา49แล้วมาต่อเดือนพฤษภา55เลย6ปีนี่หายไปเลยนึกออกมั้ยฮะลืมประวัติศาสตร์นี้ใครตายใครเจ็บใครโดนยึดทรัพย์ใครโกงชาติใครทุจริตลบหายไปหมดนะครับ49แล้วมาต่อ55เลยแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือทักษิณเพราะคนอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเขาอาจจะปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดอย่างไรเนี่ยเพราะปัญหามันจะเกิดทักษิณเขาถึงต้องออกไปนะครับแต่คนที่สร้างปัญหาตั้งแต่49ยัน55แล้วได้เหมือนเดิมคือทักษิณชินวัตรนะครับคือคุณทักษิณเขาต้องการเรื่องใหญ่เรื่องเดียวคือเขาไม่อยากให้ติดคุกครับปัญหาหลักก็ตรงนั้นเองนะแล้วก็พยายามที่ออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยว่าเขาเนี่ยคือว่าคดีที่ดำเนินคดีอยู่ให้หลุดออกไปคือยกเลิกที่กำลังอยู่ในศาลก็ยกเลิกที่ตัดสินแล้วเนี่ยนะยกเลิกแล้วตัดสินแล้วว่าติดคุกเนี่ยไม่ติดคุกแล้วก็ไม่มีความผิดซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสวัสดิ์โชติพาณิชย์ประธานศาลฎีกานะออกมามีความเห็นว่ายังไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์ว่ามีการออกพรบ.นิรโทษกรรม
โดยลบล้างคำพิพากษาในโลกนี้ผมไม่เคยเห็นคือยกเลิกคำพิพากษาไปเลยไอ้ที่อื่นเขาเนี่ยโทษกรรมคือคำความผิดยังอยู่แล้วก็เมื่อคุณสำนึกผิดได้เขาก็ยกโทษให้ยกโทษให้แต่ของคุณตัดสินเนี่ยล้างความผิดไม่มีความผิดอยู่ในสารระบบของศาลเลยของประเทศนี้เลยเนี่ยท่านสวัสดิ์โชติพานิชประธานศาลฎีกาบอกว่าไม่เคยมีเลยคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าเราหลับแล้วฝัน6ปีคุณเทพไทยคือหลับแล้วฝันทั้งหมดเป็นความฝันใช่แล้วตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องที่เสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายนะครับทุกอย่างที่ต้องสูญเสียไปของโอกาสของประเทศไทยนั้นใครจะชดใช้ในขณะทักษิณกลับมาบ้านเท่ๆมาอยู่ในทำเนียบเหมือนเดิมแต่ว่าผมดูกลยุทธ์ของคุณทักษิณเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่อมหิตมากนะอย่างเมื่อสักครู่ผมบอกคุณเทพไทยคุณชนนท์ว่ามันมี3ข้อคือ1ช่วยคนธรรมดาให้อยู่ในคุกให้เป็นอิสระ2ได้ช่วยทักษิณหลุดคดีกลับบ้านได้ก็3นิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมปรากฏว่าคุณทักษิณเนี่ยใช้วิธีการที่เราเรียกว่าแลกเฉลยศึกคือถ้าเกิดพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยอยากออกจากคุกนะครับพี่น้องเสื้อแดงก็ต้องยอมเนี่ยที่จะมาแลกคุณทักษิณแลกกันเลยคือต้องยอมถ้าอยากจะออกจากคุกเนี่ยก็ต้องให้คุณทักษิณได้กลับบ้านได้หลุดคดีได้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยผมเนี่ยไปดูในเว็บไซต์คนเสื้อแดงเนี่ยแล้วเขาสะเทือนใจมากเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าเป็นการแลกเฉลยศึกไม่ใช่ฝ่ายนั้นปล่อยเสื้อแดงติดคุกแล้วฝ่ายเราเลยต้องแลกอะไรนะครับฝ่ายเราเองนี่แหละปล่อยพวกเรากันเองไว้ในคุกเป็นตัวประกันเป็นเฉลยศึกแล้วเอาเรื่องนี้มาบีบพวกเรากันเองให้สับสนปรองดองแล้วผมถามต่อได้ไหมผมพูดต่อแทนพี่น้องเสื้อแดงนะแล้วที่เขาต้องติดคุกเนี่ยเพราะใครเพราะคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณไม่ปลุกกระดมไม่เขาออกมาเผาบ้านเผาเมืองไม่เขาออกมาเนี่ยเขาต้องติดคุกไหมวันนี้ติดคุกก็เพราะทักษิณสุดท้ายทักษิณก็ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมาแลกกันมาแลกกับการทักษิณจะกลับบ้านแลกเฉลยศึกกันเลยว่าผมเนี่ยกำชีวิตคุณอยู่ในมือคุณกำลังติดคุกอยู่ถ้าคุณอยากจะออกเนี่ยคุณต้องตามผมคุณต้องมาปลองดองกับผมปลองดองอมหิตว่าทั้งที่ทักษิณเนี่ยใช้คนพวกนี้ไปลบกับคนลบกับรัฐบาลที่แล้วนะใช่แล้วคนพวกนี้ก็ตายบาดเจ็บแล้วบางส่วนก็ติดคุกแทนที่จะสำนึกนะเอาคนที่ติดคุกมาเป็นเบี้ยมาเป็นหมากในการจับเป็นตัวประกันเพื่อที่จะแลกให้คุณทักษิณได้กลับมาประเทศไทยแล้วได้เงิน 46,000 ล้านบาทคืออันนี้คือความโหดของคุณทักษิณชินวัตรโหดมากคือจริงๆถ้าคุณทักษิณแกเอาเฉพาะตัวแกคนเดียวได้แกก็ทำนะแต่ว่าบางเอิญว่าแกก็อยากจะให้คนเสื้อแดงเนี่ยได้ด้วยถ้าแกหลุดออกมาคือเหมือนคุณศรีโชคว่าแกก็เสื้อแดงเป็นตัวประกันก็เดี๋ยวก่อนที่พวกเรา3คนจะขอขึ้นมากไปกว่านี้ SMS มาเยอะมากนะครับผมอยากให้เยอะจริงๆวันนี้ 5,000 แล้วอยากได้สักหมื่นนะครับในรายการเราเพราะว่าจะแสดงพลังให้ทักษิณชินวัตรที่ดูไบเห็นนะครับว่าคนไทยจำนวนมากไม่รับและไม่มีวันยอมรับสิ่งที่ทักษิณจะเอาเปรียบประเทศไทยพักสักครู่นะครับกลับมาพบกับสายเล่าฟ้าช่วงที่2ครับครับเชิญครับ